สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดโฟกัสไม่ทนแล้วโดนโพสต์คุกคามทรายเผยเองทนายรับเรื่องไปแล้วกรณีมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ในกลุ่มแมวมองการเมืองพูดถึงโฟกัสจิรกุลหรือน้อยหน่าแฟนฉันนักแสดงสาวชื่อดังที่มีจุดยืนสนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคำว่าปฏิรูปและล้มล้างด้วยถ้อยคำที่มีลักษณะคุกคามซึ่งหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปมีคนในกลุ่มดังกล่าวเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างสนุกสนานบางส่วนบางถ้อยคำมีการคุกคามทางเพศอีกด้วยซึ่งล่าสุดทรายเจริญปุระนักแสดงชื่อดังได้โพสต์ข้อความระบุว่าน้องทักมาละทนายรับไปละคนเม้นในโพสต์นี้ก็มีลูกสาวนะยังจะกล้าคอมเมนต์อะไรต่ำๆคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้อย่าลืมคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ